วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่27ตุลาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของฤกษ์งามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีก1วันครับที่เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาครับวันนี้เนี่ยตรงกับวันออกพรรษาครับหรือวันปวารณาออกพรรษาถือเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษา3เดือนของพระสงฆ์โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาซึ่งวันออกพรรษาเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับหลังจากวันเข้าพรรษามาแล้ว3เดือนตามปฏิทินทางจันทรคติของไทยนะครับสำหรับในวันออกพรรษาชาวพุทธจะร่วมกันทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่เรียกกันว่าตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวไว้ว่าในวันถัดจากวันออกพรรษา1วันคือแรม1ค่ำเดือน11นั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่7เพื่อลงมายังเมืองสังกัดสนครนะครับพร้อมกับทรงแสดงโลกะวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง3ด้วยนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาการออกพรรษาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีนะครับในวัดต่างๆด้วยโดยถือว่าเป็นงานบุญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่งสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับในวันช่วงออกพรรษานี้นะครับเห็นได้ชัดเจนก็คือชาวพุทธเนี่ยก็จะร่วมกันทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนารวมถึงการร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวหรือว่าเทโวโรหณะในวันแรม1ค่ำเดือน11นอกจากนี้ครับก็ควรที่จะหาเวลานะปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ครับตามสถานที่ราชการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนะครับก็ควรจัดให้มีนิทรรศการการบรรยายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธรรมะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวันออกพรรษาเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลที่สนใจทั่วไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางวิกิพีเดียด้วยนะครับและวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเมื่อเช้าผมเองก็ได้เข้าไปถวายนะถวายตักบาตรนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับซึ่งก็ท่านทางเจ้าวาดเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับท่านเองก็ได้กรุณานะครับท่านพระครูภัทรกิจนะครับท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมที่เห็นในภาพเนี่ยท่านได้กรุณานะครับมอบหนังสือธรรมะดีๆเนี่ยเพื่อให้นำมาแจกให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีนะครับโดยเราจะแจกกันวันละ10เล่มตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับชื่อหนังสือก็คือกายกำหนดธรรมธรรมกำหนดใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะสอนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกรรมนะกรรมคืออะไรคนเราควรจะหลีกหนีกรรมชั่วปฏิบัติกรรมดีธรรมกำหนดใจก็คือการใช้ธรรมะเป็นการกำหนดจิตใจให้พ้นจากในเรื่องของความโลภให้รู้จักพอเพียงให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนจะมีบทสวดมนต์นะครับที่มีความสำคัญเนี่ยบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านเจ้าอาวาสมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับแฟนรายการทุกคนนะกติกาง่ายนิดเดียวครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือใส่ชื่อนามสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606จะส่งมาพร้อมกับคำถาม
ในการที่จะรับฟังคำพยากรณ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงรายชื่อผู้โชคดีเนี่ย10ท่านก็จะประกาศใน Facebook Fanpage นะครับของทาง Miracle Channel หลังจากเลิกรายการนะครับวันละ10ท่านแจกตลอดสัปดาห์นี้ครับอันนี้คือเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันในวันออกพรรษาแบบนี้นะครับอังคารที่27ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน11ปีมะแหมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีนะครับดูเหมือนจะมีความสุขสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาสิ่งที่มันฉลกมีโอกาสได้เจอกับงานที่ใช่นะครับแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้พยายามอย่าไปข้องเกี่ยวกับใครวันนี้ระวังจะมีภาระเพิ่มเข้าทํานองธุระไม่ใช่ความรักหัวใจวันนี้ทุกอย่างยังราบรื่นลงตัวนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองงานกับหัวใจไม่มีปัญหาอะไรนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเดินสายกลางนะทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีอะไรที่เสี่ยงให้หยุดแต่ในทางกลับกันก็อย่าวิตกกังวลซะจนไม่กล้าขยับตัวนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจอย่าตื่นตระหนกเวลาพบเจอปัญหามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเวลาช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่เสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะวิธีการทำงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้สภาพคล่องบริหารดีๆวันนี้จะมีรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือรายจ่ายจรนะระวังจะหมุนไม่ทันโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องสำรองเงินใช้เพื่อการบางเรื่องส่วนงานวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลาหรือทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆนะครับต้องกล้าที่จะตัดสินใจเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้ให้ทำในสิ่งที่แตกต่างคนมีคู่วันนี้หาโอกาสทำเซอร์ไพรส์กับคนพิเศษนะครับผมเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้อย่าเหยียบเรือสองแคมสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรสีน้ำเงินเหมือนกันฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะเจ้าเรือนเรืองคาเนี่ยขยันอยู่แล้วนะวันนี้ยิ่งต้องเพียรนะครับเหมาะสำหรับการนำเสนอแข่งขันการเข้าหาคนที่มีอำนาจคุณจะได้รับอนุมัติคุณจะได้ไฟเขียวแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันถ้าติดขัดให้หยุดอย่าดื้อรั้นนะระวังจะถลำลึกความรักหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาก็ต้องประคับประคองให้ดีที่สุดนะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอยู่ในกรอบของตัวเองนะอะไรที่ไปคาบเกี่ยวอะไรที่อาจจะไปแทรกแซงในเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยอย่าทำการเข้าหุ้นก็ไม่เหมาะมีโอกาสขัดแย้งกันนะครับความรักหัวใจวันนี้อยากจะให้ชาวราศีวัวหาเวลาอยู่กับตัวเองให้มากนะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาเนี่ยทบทวนตัดสินใจงานภาพรวมทายดีนะครับมีโอกาสได้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนวันนี้ขอให้ตัดสินใจนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมงานเถียงกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมอยากจะบอกว่าวันนี้งานอัดให้หนักๆจัดให้เต็มหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะวันนี้ถึงจะมีข้อขัดแย้งนะก็เถียงกันในงานครับสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่เงินทองและการลงทุนต้องเผื่อใจโดยเฉพาะคนที่มีการทำธุรกรรมก่อนหน้าวันนี้อาจจะต้องฟรีซต้องยุติส่วนงานยังใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีนะครับวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีม
่อด้วยชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เงินทองนะต้องบอกว่าภาระเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่แวดล้อมก็หมายถึงญาติพี่น้องนะครับคนในครอบครัวนั่นแหละความรักหัวใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันถึงจะเป็นคู่ครองไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องเคารพสิทธิส่วนตัวของกันและกันอย่าไปยุ่งย่ามนะเรื่องส่วนตัวแต่งานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากขึ้นโอกาสมาต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ความรักยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมไม่ได้หมายถึงมูลค่าของสิ่งของว่าจะต้องแพงมากน้อยแค่ไหนแต่อาจจะหมายถึงการกระทำการทรีตคนรักส่วนคนที่กำลังทำคะแนนอันนี้จำเป็นอาจจะต้องหาของฝากนะไม่ต้องแพงแต่ควรจะมีนัยยะควรจะมีความหมายส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการลงทุนขอเพียงทำในสิ่งที่รู้จริงๆงานวันนี้ภารกิจไม่ได้มีอะไรมากส่วนหนึ่งงานไม่ยากนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมหาเงินได้นะครับวันนี้แม้จะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะก็ได้นะเติมน้ำมันก็ใช่นะหรืออาจจะมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงความรักหัวใจก็มีโอกาสจะได้ข่าวดีในเรื่องรักโดยเฉพาะจากการเข้าสังคมส่วนงานวันนี้ต้องมีลูกล่อลูกชนนะอย่าเดินตรงเป็นไม้บรรทัดเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนรู้หน้าไม่รู้ใจระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และวันนี้คนที่มีลูกทีมลูกน้องบริวารอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของการบังคับบัญชาส่วนเงินทองยังแก้ผ้าเอาหน้ารอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ความรักหัวใจเน้นคนมีคู่ครับอดทนอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ปลื้มมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเสริมในเรื่องของบริวารสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมฝันให้ไกลไปให้ถึงนะในส่วนของงานมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อก๊อก2นะครับใช้ความพยายามให้ต่อเนื่องทำให้ดีที่สุดส่วนเงินทองยังมีทุนรอนให้ได้ใช้ประโยชน์ใช้เงินเก่าเงินเก็บก็ใช่แต่หัวใจไม่เด่นครับถ้าไม่ทะเลาะมีปากเสียงก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้กรองหน่อยนะข้อมูลข่าวสารเวลาเราได้ยินได้ฟังหรือแม้กระทั่งการได้เห็นเนี่ยนะหาข้อมูลเปรียบเทียบเป็นการรีเช็ควันนี้มันจะมีผลนะครับต่อการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของงานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทำอะไรเล็กได้น้อยหน่อยไม่เป็นไรอย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครดีที่สุดความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาหากันชนนะครับหาตัวช่วยหาคนกลางเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครบถ้วนกระบวนความครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีซึ่งวันนี้ชัดเจนน้ำหนักเน้นไปที่ในเรื่องของธุรกิจการงานนะก็เป็นสภาวะปกติครับช่วงประมาณวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยจะเป็นช่วงที่พีคโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะทำทุกอย่างให้เต็มที่นะครับเพราะว่าการกระทำนั้นมีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายโสดนะรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ